สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำห้องลับที่ต้องใช้กุญแจหิน2ห้องในปราสาทสตอมวิลล์นะครับเริ่มต้นเราไปจุดเซฟที่ชื่อว่าหอคอยกำแพงปราสาทนะครับเราก็วิ่งขึ้นบันไดวนไปนะครับไอ้เจอศัตรูแล้วก็วิ่งยูเทิร์นนะครับแล้วก็ออกประตูนี้ครับแล้วก็ขึ้นกระสอบทรายโดดริมกำแพงไปนะครับโดดแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็ตอบลงมาเจอนกเจอนกอุ้ยตกใจหมดเลยแล้วก็โดดข้ามมาทางนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะทิ้งตัวลงมาณตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นทางลัดมาถึงหน้าห้องเลยตรงนี้ต้องใช้กุญแจหิน1อันนะครับไปในห้องนี้มีของให้เก็บมีศัตรูด้วยนะครับดีๆหนีก่อน ตกใจหมดเลย แล้วก็มีอีก1ตัวนะครับเรียบร้อยทางโล่งนะครับเสร็จโจรแล้วตรงมุมห้องก็จะมีมีดอีกอันนึงให้ด้วยนะครับณตำแหน่งตรงนี้นะครับห้องก็จะมีดาบสั้นการุณนะครับจากนั้นเรากลับไปจุดวาร์ปหอคอยกำแพงปราสาทอีกครั้งนะครับคราวนี้เราจะวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดไปนะครับหวัดเสียวมากเลยแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนะครับทิ้งตัวลงไปอีกทีนึงจะเจอบันไดนะครับลงไปชั้นล่างนะครับมีกองทัพหนูด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เราจะใช้กุญแจดาบหินเสียบลงไปนะครับทีนี้เราก็จะเข้าไปได้แล้วนะครับห้องนี้ไม่มีศัตรูนะครับหยิบของได้ตามใจชอบเลยครับตรงนี้ก็จะมีหีบสมบัติอยู่2หีบนะครับแล้วก็มีทางขวาอีก1หีบตรงนี้นะครับจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอบอสลับกันนะครับโดยที่เราจะวาร์ปไปจุดเซฟชื่อว่าห้องข้างแท่นยกนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับจะวิ่งออกมานะครับหักเลี้ยวกลับแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนะครับทิ้งตัวลงไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีกองทัพหนูเช่นเคยนะครับผมไม่สู้นะครับเซฟเลือดเอาไว้เพื่อซื้อกับบอสนะครับแปมมันโผล่มาแล้วเย้แล้วเย้แล้วโอเคผมขอข้ามช่วงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสู้ทุลักทุเลมากเลยนะครับหลังจากที่เราจัดการบอสได้นะครับเราก็จะได้ไอเทมโกลเด้นซีดอีก1เม็ดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ